สนาม Deutsche Bank Park คึกคักไปด้วยเสียงเชียร์และความตื่นเต้นในวันเสาร์ที่ผ่านมา Bayern Munich และ Eintracht Frankfurt 2ทีมยักษ์ใหญ่แห่งบุนเดสลีกาปะทะกันในแมตช์ที่สัญญาว่าจะต้องดุเดือดและเมื่อเสียงนกหวีดหมดวิลแลนแวนส์เวิร์ธแทงที่ผิดหวังเพียงคนเดียวคือคนที่พังได้กล้าชมเกมเตรียมสุดมันที่มีถึง6ประตูเกมนี้แม้มีทุกยามัสต้องพิสูจน์ก่อนนี่ทั้งนั้นมีสวยงามสุดสวยสนิทสตาร์ทการพลิกผันที่น่าทึ่งและผลการแข่งขันที่จบลงด้วยสกอร์3-3ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันที่ดุเดือดอย่างแท้จริงนี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันเพื่อชิงแต้มแต่เป็นการปะทะกันของสายและความทะเยอทะยานแก่จริยามบาเยิร์นมิวนิกแชมป์เก่าบุนเดสลีกาเดินทางมาพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ตัวเองหลังจากฟอร์มตกไปเล็กน้อยในขณะที่ไอทรัคทราวแทงแกงเฟิร์สกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจและกระตือรือร้นที่จะแสงให้เห็นถึงศักยภาพของพวกเขาในฐานะผู้ท้าชิงแชมป์อย่างแท้จริงบรรยากาศร้อนระอุตั้งแต่นกหวีดแรกดังขึ้นแฟนบอลทั้งเลฟฟาวชินทั้งคลีเนซีทั้งสองฝ่ายส่งเสียงเชียร์กระหึ่มในทุกอย่างพร้อมแล้วสำหรับเกมคลาสสิกแห่งบุนเดสลีกา This was a match that had everything. Beautiful goals, dramatic twists, and a final score of 3-3, reflecting the fierce competition. It wasn't just about points. It was a clash of styles and ambitions.Bayern Munich เริ่มต้นได้อย่างสดใสครองบอลได้เหนือกว่าและดูอันตรายทุกครั้งที่พวกเขาบุกขึ้นหน้าคิมินินแจโคกบอลเข้าไปจากลูกตะมุมของโกโชชโกคิงเคอร์มิดไซต์ทำให้เสือใต้ไดร์คเฟอร์ชินเนอร์ขึ้นอย่างไรตามอย่างไรก็ตามไอทรัคแฟรงเฟิร์ตไม่ยอมแพ้พวกเขารับมือกับพายุลูกแรกของบาเยนและคอยไต้ตั้งเกมของตัวเองได้ก่อนหมดเวลาครึ่งแรกรองดาโลโคโลโมอานีจ่ายบอลให้โอมามามูชยิงผ่านสเวนอุไลแฟนบอลเจ้าบ้านส่งเสียงเชียร์ลั่นแฟงเฟอร์ตีเสมอแชมป์เก่าได้สำเร็จอิวอมิไลแจงครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นด้วยความเร็วที่เข้มข้นทั้งสองทีมต่างมุ่งมั่นที่จะคว้าชัยชนะบาเยิร์นมิวนิกขึ้นนำอีกครั้งในนาทีที่ไฮม์ซิมแฮมจากความสามารถเฉพาะตัวของอูโกเอกิติเกดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสรับบอลได้บริเวณกรอบเขตโทษก่อนจะพลิกผ่านไหลฟรองเซมลิตัวผ่านกองหลังอย่างชาญฉลาดและยิงบอลเรียดพื้นเข้าไปอย่างเฉียบขาดทำให้ควินทรัพหมดสิทธิ์เซฟแฟงเฟิร์ตไม่ยอมแพ้และกลับมาตีเสมอได้อีกครั้งในอีก5นาทีต่อมาการโต้กลับอย่างรวดเร็วทำให้บอลมาถึงไดอิจิคามาดะซึ่งเปิดบอลอย่างแม่นยำให้กับโอมามาโมชที่วิ่งเข้ามาโคกบอลเข้าไปเป็นประตูที่2ของเขาในเกมนี้โมเมนตัมตกแข่งแฟงเฟิร์ดอย่างชัดเจนและพวกเขาก็ขึ้นนำเป็นครั้งแรกในเกมนี้ในนาทีที่ TG จิตดาวจากลูกพิกริเวนกรอบเขตโทษบอลถูกโยนเข้าไปในกรอบเขตโทษของบาเยนและเป็นมิชาเอลโอลิเซ่ที่โคกบอลเข้าไปอย่างเฉียบขาดบาเยนมิวนิคิซึ่งกำลังเผชิญกับความพ่ายแพ้ครั้งแรกของฤดูกาลทุ่มทุกอย่างที่มีใส่แฟงเฟิร์ดในช่วงท้ายเกมความพยายามของพวกเขาประสบผลที่อายุไอนาทีที่บาสันดาวเมื่อดายอดอุปาเมกาโนโคกบอลจากลูกตะมุมของโจชัวคิมมิชเข้าไปทำให้สกอร์กลับมาเท่ากันที่3-3แม้จะตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกมแต่การเสมอก็ถือเป็นความผิดหวังสำหรับบาเยิร์นมิวนิกที่หวังจะรักษาสถิติชนะรวดเอาไว้อย่างไรก็ตาม1แต้มก็เพียงพอที่จะทำให้พวกเขากลับขึ้นไปรังรังจ่าฝูงบุนเดสลีกาแซงหน้าแอร์ไบซิกจะได้สำเร็จการเสมอหมายความว่าบาเยิร์นดีนกาสบาเยิร์นมิวนิกกลับขึ้นไปอยู่บนหัวตารางบุนเดสลีกาอีกครั้งแย่งชิงตำแหน่งจ่าฝูงจากแอร์เบลไลซิกที่ขึ้นนำไปก่อนหน้านี้หลังจากที่พวกเขาเอาชนะคู่แข่งได้ในกลุ่มในช่วงสัปดาห์หนึ่งแต้มในเกมนี้ยังทำให้บาเยิร์นไม่แพ้ใครมาแล้ว9เกมติดต่อกันแต่ผลงานในเกมนี้น่าจะทำให้ยูเลียนาเกิร์สมันเทรนเนอร์ของบาเยิร์นต้องกลับไปคิดทวนอะไรหลายท้ายอย่าง
ช่วงที่5การวิเคราะห์แทคติกไบเยิร์นมิวนิกครองบอลได้เหนือกว่าตลอดทั้งเกมและสร้างโอกาสทำประตูได้หลายครั้งอย่างไรก็ตามพวกเขาก็พลาดโอกาสทองหลายครั้งซึ่งทำให้พวกเขาต้องชดใช้ชนะไปทางกลับกันไอทรัคแฟงแฟงเฟดเล่นอย่างมีวินัยและจัดระเบียบเกมรับได้ดีพวกเขารับมือกับแรงกดดันของไบเยิร์นได้กล้าแอนดามกาและอาศัยจังหวะโต้กลับแรงงานคู่แข่งได้อย่างยอดเยี่ยมคิมมินแจประการหลังสุดแกร่งและไพ่คุกคามในกรอบเขตโทษคิมมินแจเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นสำหรับไบเยิร์นมิวนิกกองหลังชาวเกาหลีใต้นี้เป็นเหมือนกำแพงเหล็กในแนวรับสกัดบอลสำคัญเจนได้หลายครั้งและยังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการเล่นลูกกลางอากาศด้วยการมงทำประตูแรกให้กับไบเยิร์นผลงานเขาแสดงให้เห็นว่าทำไมไบเยิร์นมิวนิกถึงกระตือรือร้นที่จะเซ็นสัญญากับเขาในช่วงซัมเมอร์นี้ประตูของเขาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถในการเล่นลูกกลางอากาศแต่สิ่งที่โดดเด่นจริงๆคือการเล่นเกมรับของเขาเขาอ่านเกมได้อย่างยอดเยี่ยมสกัดบอลสำคัญจัดการได้หลายครั้งเพื่อหยุดยั้งการบุกของแฟมทูเฟิร์ดแอนด์แฟมเซอร์อีเคียร์ไฮเอฟรัมซินเซเซียบูแฟมช่วงที่7โชว์ของโอมามามูชดาวดวงใหม่ถือกำเนิดโอมามามูชคือสตาร์ของเกมนี้สำหรับไอทักแฟงเฟิร์ดปีกชาวอียิปต์รายนี้เป็นไพ่คุกคามต่อแนวรับของไบเยนอย่างต่อเนื่องโดยใช้ความเร็วและเทคนิคของเขาอย่างยอดเยี่ยมเขาทองของดาวได้อย่างยอดเยี่ยมเขาทำสองประตูได้อย่างยอดเยี่ยมและเกือบจะทำแฮตทริกได้สำเร็จผลงานของเขาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงสไตล์การเล่นเกมรุกของแฟรงเฟิร์ตในฤดูกาลนี้เขาเป็นไพ่คุกคามต่อแนวรับของไบเยิร์นอย่างต่อเนื่องโดยใช้ความเร็วและเทคนิคของเขาในการทะลุผ่านแนวรับของไบเยิร์นได้หลายครั้งผลงานเขาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงสไตล์การเล่นเกมรุกของแฟรงเฟิร์ตในฤดูกาลนี้เขาเป็นไพ่คุกคามต่อแนวรับของไบเยิร์นอย่างต่อเนื่องโดยใช้ความเร็วและเทคนิคของเขาในการทะลุผ่านแนวรับของไบเยิร์นได้หลายครั้งช่วงที่8ความผิดหวังของนาเกิร์ตมันพลาดโอกาสทองยูเลียนนาเกิร์ตมันเทรนเนอร์ของไบเยิร์นมิวนิกแสดงความผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดหลังจบเกมเขาพอใจกับการเล่นเกมเรียนเกมรุกของทีมแต่ก็เสียดายโอกาสที่พวกเขาพลาดไปเราควรจะชนะเกมนี้อย่างสบายได้เขากล่าวเราสร้างโอกาสทำประตูได้มากพอที่จะยิงได้6หรือ7ประตูแต่เราไม่เฉียบขาดพอหน้าปากประตูการสมนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกับความพ่ายแพ้และนาเกิลส์มันรู้ดีว่าทีมของเขาพลาดโอกาสทองที่จะทิ้งห่างคู่แข่งในการลุ้นแชมป์โอกาสที่พลาดไปคงจะวนเวียนอยู่ในหัวของเขาในขณะที่ไบเยิร์นพยายามที่จะรักษาตำแหน่งแชมป์บุนเดสลีกาเอาไว้ความผิดหวังของนาเกิร์ตมันสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันที่ทีมต้องเผชิญในช่วงท้ายฤดูกาลไบเยิร์นมิวนิกต้องการทุกแต้มเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์บุนเดสลีกาและการพลาดโอกาสในเกมนี้อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของทีมในเกมถัดไปดอร์ทมุนด์สะดุดไลป์ซิกยังตามติดดอร์ทมุนด์ไพ่โคลเยน 2-1ลุ้นอันดับ3ไลป์ซิกชนะเลเวอร์คูเซน2-1มีแต้มเท่าไบเยิร์นการแข่งขันลุ้นแชมป์บุนเดสลีกากำลังเข้มข้นช่วงที่10เส้นทางข้างหน้าการแย่งชิงมงกุฎบุนเดสลีกาที่ดุเดือดการเสมอกันระหว่างไบเยิร์นมิวนิกและไอทรัคแฟรงเฟิร์ตทำให้การแข่งขันลุ้นแชมป์แย่งบุนเดสลีกายังคงเปิดกว้างไบเยิร์นมิวนิกอาจจะกลับขึ้นไปอยู่บนหัวตารางได้แต่เขาก็นำเป็นจ่าฝูงด้วยพลตังประตูได้เสียเท่านั้นเป็นแน่นแอบไลซิกกำลังไล่จีมาติดทิ้งและโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ก็ยังคงมีลุ้นแชมป์เช่นกันบุนเดสลีกาสัญญาว่าจะเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดและผลการแข่งขันที่แฟรงเฟิร์ตยิ่งทำให้การแข่งขันลุ้นแชมป์น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
ถึงแม้ว่าจะเพิ่งเริ่มต้นฤดูกาลแต่เกมนี้ก็ได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นคือฤดูกาลที่เต็มไปด้วยความพลิกผันความตื่นเต้นและฟุตบอลที่สวยงามอย่างแท้จริงช่วงที่11ความคิดเห็นหลังเกมเกมที่สมศักดิ์ศรีเกมระหว่างไบเยิร์นมิวนิกและไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตเป็นเกมที่สมศักดิ์ศรีการปะทะกันของยักษ์ใหญ่มันเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ดีที่สุดของบุนเดสลีกาไบเยิร์นมิวนิกอาจจะผิดหวังที่ไม่สามารถคว้าชัยชนะได้แต่พวกเขาจะกลับมาอย่างแน่นอนในทางกลับกันไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตจะได้รับความมั่นใจอย่างมากจากผลงานของพวกเขาเกมนี้เป็นภาพสะท้อนของบุนเดสลีกานั่นคือคาดเดาไม่ได้ตื่นเต้นและเต็มไปด้วยคุณภาพเมื่อเสียงนกหวีดหมดเวลาดังขึ้นสิ่งหนึ่งแน่นอนคือการแข่งขันลุ้นแชมป์บุนเดสลีกาในฤดูกาล